Hello วันนี้ก็จะไปม.สว.กันนะคะเพราะว่ามินต้องไปยื่นเขาเรียกว่าอะไรยื่นเอกสารนิสิตใหม่แล้วก็แต่ตอนนี้จะไปกินข้าวก่อนเตาปูนะเตาปูนมหาลัยตัวเองยังไม่รู้เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่มหาลัยมาด้วยนะทำวิดีโออยู่สวัสดีตาจะไปกินยำสามแซ่บอยากกินมานานยังอยากกินมานานยังจะกินมานานแล้วแต่เดินทางไม่เป็นไม่คือก่อนหน้าเนี่ยเล่าเขาไปสิว่าเราไปลงสถานีอะไรตอนแรกใช่ไหมจะเดินจากสยามใช่แล้วมันก็กลายว่าเพราะแรกมินนึกว่ามันคือโรงพยาบาลตอนแรกมันคือโรงพยาบาลนินใช่มันคือโรงพยาบาลเจ็ดนินกับรถเลยให้พี่แท็กซี่เขาดรอปที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็วิ่งข้ามถนนใหญ่เสี่ยงตายเกือบไม่ได้มาอัดคลิปแล้วอะทุกคนคันนี้ก็อัดใหม่ครั้งนี้เราจะพาไปกินให้ได้ใช่ไหมแล้วลองทานอยู่ดีแหมเดี๋ยวตัดภาพไปตอนอาหารเซย์กูดบายเรามาถึงแล้วอร่อยไหมอร่อยมากยำเนี่ยกินอะไรอยู่กินยำบัวไข่ส่งพยาบาลหรือเปล่าโอเคเราสั่งยำปูไข่ดองใส่ปลาน้ำปลาแล้วก็ยำกุ้งสดมายำมะม่วงยำมะม่วงสดเมื่อกี้เรากินร้านนี้นะก็จะบอกว่าถ้าเผ็ดอ่ะก็มากินร้านน้ำร้านนี้ต่อก็คือมูมินคาเฟ่ส่วนที่นี่ก็คือเดอะการ์เด้นบายทีแลนด์สเคปโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อน้ำที่มูมินคาเฟ่ก่อนแล้วเราก็จะไปมอสวกันเย่เราจะไปทำอะไรโอเคเราเปลี่ยนแผนเพราะว่าคิวมันเยอะเกินไปเราก็จะไปมอสวเลยแล้วกันเสียงมอไซค์เราจะไปมอสวเลยซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนก็จะลองเดินไปดูก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคนก็เดินมาเหมือนกันโอเคร้านที่เรากำลังจะไปก็อยู่ข้างล่างนี้นะคะเราเจอแล้วนี่ค่ะชุดวิธีการอะถ่ายรูปเซ็ตคอร์แล้วก็คือเรามาผิดร้านค่ะโอเคเรากำลังจะเดินมาซื้ออีกร้านหนึ่งนะเลยไม่รู้ว่าเดินมาถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่หลังรูปปั้นเราก็กำลังเดินผ่านรูปปั้นอยู่คิดว่าจะเจอไหมเงียบอะคิดว่าจะเจอไหมเจอแหละเจอนี่ไงนี่ไงใช่เพราะมันร้อนที่ทำมันแปลกๆมันเหมือนเป็นร้านไม่ใช่นะขายกระดุมไงไม่รู้อะนี่เองมันก็น่าจะขายกระดูกมันขายขายของมหาลัยในที่สุดเราก็มีกระดูกทำข้าวใส่แล้วเย้เราใส่กระดูกผิดฝั่งเขาไม่น่าว่าหรอกเนาะไม่ว่าหรอกไม่น่าว่าหรอกตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายรูปที่
ันชื่ออะไรนะโฟต้เอ็กซ์เพรสว่าจะเป็นร้านน่ารักมากเลยมันมีร้านตรงนี้กับตรงนู้นแต่มันจะเป็นร้านตรงนู้นก็คือเมื่อกี้เพิ่งถ่ายอวดกระดุมไปกระดุมหลุดแล้วเมื่อ5วิที่แล้วยังอวดกระดุมอยู่เลยโอเคจะมาถ่ายรูปร้านนี้นะคะก็ได้เก็บเอกสารขึ้นดีป่ะให้มันโฟกัสกันวายไม่โฟกัสให้มันโฟกัสล็อกดาวน์ดูนะไหนอันนี้คือมัธยม versus มหาลัยมิ้นมาถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายเรากำลังจะเดินไปสู่ชุดพิธีการซึ่งเหนื่อยมากง่วงมากบายเดินเยอะมากโอเคเอกสารเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วกลับบ้านได้เย้ไปต่อ